ก็มีมิชีนนะครับรุ่น ET1861กดไม่ติดนะครับพอเดินให้เช็คไฟด้านหลังครับให้ดึงขั้วนี้นะครับขั้วด้านหลังขั้วไฟ AC นะครับที่เข้ากล่องท็อปที่เข้ากล่องซัพพลายนะดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปก็ฟังเสียงนะครับว่ามีเสียงปุ๊บป่ะมีเสียงปุ๊บเข้ามานะแล้วเสียบเข้าไปออกมาครับเราปล่อยไว้สักพักนะครับเราเสียบเข้าไปใหม่ครับมีเสียงปุ๊บมีเสียงปุ๊บมีเสียงปุ๊บนี้ก็แสดงว่าไฟเข้าเครื่องแล้วในบ้านออกในประตูลายถ้าไฟไม่เข้าเครื่องก็ต้องตัดไฟไฟไม่เข้าเครื่องจะตัดไฟออกเอซีถึงออกเลยถ้าไม่มีเสียงปุ๊บให้ทำการตามไฟว่าไฟที่แหล่งจ่ายมาหรือไม่อยากมีการซื้อใหม่โอ้ซื้อหมดครับฝาทานจะอยู่ตรงนี้ครับทานนี่มีทานอยู่ถ้าทานก้อนนี้มันหมดหรือมันสกปรกถ้าทานนี้หมดให้เปลี่ยนทานแต่ถ้าทานมันสกปรกก็ใช้น้ำมันโทแนกฉีดทำความสะอาดซะหน่อยใส่กลับเข้าไปก็จะใช้ได้แล้วแต่ถ้าฐานมันเคลื่อนมันก็จะเกิดการกดไม่ติดได้เช่นกันก็ให้กดเข้าไปให้แน่นก็จะใช้ได้เช่นกันครับฐานก้อนนี้ครับเป็นฐานลิเทียม3โวลต์นะครับหาซื้อได้ในห้างก็มีขายแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ทานหมดนะครับเพราะว่ามันกินไฟน้อยมากส่วนใหญ่แล้วถ่านเสียตรงที่ว่าพ่วงสกปรกหรือถ่านเคลื่อนซะมากกว่าการมองนี้ก็เห็นว่ามันถ่านเคลื่อนแล้วนะครับเนี่ยมันเด้งขึ้นมาหน่อยจะลองกดลงไปครับเคลื่อนนะครับถามเคลื่อนออกมาไหนแล้วถามเคลื่อนชี้ลงเนี่ยเนี่ยถามเคลื่อนกดแล้วขั้นฐานลิเทียม3โวลต์ครับมันเคลื่อนออกกดลงไปแล้วนะครับที่เอาถ่านออกก็กดตรงนี้นะจะมีสลับลองมากดติ้งเดินติ้งเดินเนี่ยฮะนี่สลับเราดันสลับนิดนึงจะเด้งขึ้นมาแล้วโอ้โหความเย็นแล้วก็หาอาการไหนแต่การทำตรงนี้ต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับก็จะออกมาแล้วผ่านหมดแล้วออกมาแล้วครับหลุดเหรออ่านออกมาแล้วหลุดเหรอมันหลุดนะผ่านเพื่อนแล้วลุงก็จะทำการลดไฟนะฮะออกไปวิกเตอร์ไปที่โวลต์ดีซีครับนั้นก็วัดที่จะผ่านก้อนนี้บวกบวกครับแต่อันนี้ลบจะอยู่ด้านหลังตรงข้ามนะ 2.8 2.85 โวลต์นะครับขั้วบวกจะอยู่ตรงนี้ขั้วบวกของฐานจะอยู่นี้ขั้วลบของฐานจะอยู่นี้
พวกลบอยู่นี่พวกบวกอยู่นี่เวลาวัดก็แตะพวกบวกนี้แตะพวกบวกตรงนี้นะครับแล้วก็แตะพวกลบตรงนี้พวกลบอยู่ด้านหลังนะพวกลบตรงด้านหลังนี่นะได้ 2.78 รูทนะฐานนี่เริ่มอ่อนแล้วนะครับแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานครับมันปกติต้องวัดได้3รูทขั้วลบนะครับขั้วลบจะแตะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะมันจะมีที่เนี่ยตรงนี้ขั้วลบเกิดอย่างนี้ส่วนขั้วบวกจะแตะอยู่กับอิสระนี้นะหลักที่กดให้ได้งองแล้วก็กดใส่เข้าไปเลยจะต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับไม่งั้นไอ้ฐานเนี่ยมันก็เป็นตัวนำนะครับถ้าหล่นลงไปที่วงจรอาจจะทำให้มันช็อตได้เลยนะต้องดึงปลั๊กไฟ AC ออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การฐานมันตกลงไปช็อตด้วยนั้นวางท่าไหนก็ได้ครับวางให้เป็นลักษณะนี้ให้ขั้วลบอยู่ด้านล่างกดลงไปครับขั้วบวกอยู่ด้านบนแล้วกดลงไปครับเมื่อกดลงไปไอ้แนวนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับเอกลักษณ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นขั้วบวกด้วยนะครับกดลงไปให้ดังมันก็จะดังก๊อกขั้วบวกมันก็จะแตกอัสลักนี่นะเอาสายสีดำนะครับจิ้มไปที่แจ็คที่มีสายไฟสีดำสีดำจะเป็นสัญลักษณ์ของกราวนะจิ้มไว้นะครับจากนั้นก็อันนี้ก็ไปวัดที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ซึ่งก็คือสลักตรงนี้นี่เองครับสลักที่ปลดล็อกเนี่ยได้ 2.8 โวลต์หรือจิ้มไปที่ตัวฐานเลยก็ได้ครับจิ้มที่ตัวฐานง่ายกว่าครับแต่วันที่จิ้มใช้ที่สลักเนี่ยก็ให้รู้ว่าสลักตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพวกบวกด้วยทำหน้าที่เป็นตัวล็อกฐานไม่ให้หลุดแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพวกบวกด้วยครับมาที่สลักก็คือการวัดฐานคอมพิวเตอร์นะครับว่าหมดหรือยังโดยไม่ต้องกดฐานออกมาแต่ก่อนทำวัดการวัดตรงนี้จะต้องดึงปลั๊กไฟ AC ออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับไฟ AC เข้าไปลองดูครับแล้วก็กดปุ่ม power ดูครับติดแล้วครับอันนี้ไม่ใช่อะไรครับเป็นที่ว่ามันฐานมันเคลื่อนออกมานะครับกดลงไปมันก็จะเมื่อกดฐานลงไปมันก็จะใช้ได้นะครับถ้าหากว่ามีฐานนะครับจะกดไม่ติดนะครับพอมีมีชีนรุ่น ET1861ครับแล้วเนี่ยกดขึ้นมาเขาก็จะบอกนะครับว่าให้เราตั้งวันที่ใหม่นะวันที่มันผิดพลาดเนื่องจากเราฐานออกมาวันที่มันก็จะหยุดเดินดังนั้นเราก็จะต้องทำการตั้งวันที่ใหม่การตั้งวันที่ใหม่ก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าวันเวลาในคอมโดยเข้าไปที่เน็ตแล้วก็พิมพ์คำว่าตั้งค่าวันเวลาในคอมนะครับผมก็ได้ทำตั้งค่าวันเวลาในคอมไว้แล้ว CMOS setting wrong นะครับCMOS date time not set press del to enter BIOS setup ให้กดปุ่ม delete นะครับ delete ที่แป้นพิมพ์เพื่อเข้าไปสู่การตั้งค่า press F1 to continue หมายถึงว่ากด F1 เพื่อดำเนินการต่อโดยไม่ได้เซตค่านะครับให้ไปเซตที่ตั้งค่าเวลาในคอมจะง่ายกว่าครับจากนั้นก็กดปุ่ม F1 ครับหลังจากกด F1 ก็ขึ้นมาครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าในวันเวลาในคอมได้นะครับไอ้ตัวตรงนี้ก็เป็นพอดีเล่นอัพบุนตูไว้นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าวันเวลาในคอมได้ครับให้ใส่รองเท้านะครับไม่งั้นจะโดนไฟดูดได้นะครับเพราะเราไม่ได้ซ่อมไฟดินไว้ส่วนใหญ่จะไม่มีใครทำไฟดินไว้นะถ้าทำไฟดินไว้ก็สามารถที่จะง่ายเลยตรงนี้ระวังอ
เราใส่น้ำกรองเข้าไปได้ไหมให้กดเกินเข้าล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวให้เข้าล็อกก่อนนะครับนะครับแล้วก็เข้าล็อกเสร็จแล้วนะครับให้กดให้ใช้บ่ามือกดลงไปนะแล้วก็ลูดเข้ามามันจะได้สนิทนะครับไม่งั้นไม่เนี่ยเข้าแล้วนะครับถ้าไม่งั้นมันจะกระเดิดนะครับจากนั้นก็ดันข้างหลังเลยครับก็ดันอย่างนี้นะครับขึ้นมาสังเกตตรงนี้จะต้องเสมอกันเหมือนกันทั้งหมดครับฟีมุมฟีด้านฟีด้านเอามากันลองกับเหมือนกันนะน้องจากนั้นเราใส่ร้อนกับเข้าไปก็เสร็จแล้วครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ